นี้ก็เป็นเหตุการณ์นะครับหรือว่าเป็นงานที่เกิดขึ้นจากการที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับได้ร่วมมือกับทางด้านบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นนะครับในการจัดการที่จะเป็นการพูดถึงการเสวนาเรื่องความสำคัญของโลจิสติกที่ประเทศไทยเองที่มีแนวทางในการที่จะต้องการเป็นศูนย์กลางของการลงทุนศูนย์กลางทางการเงินศูนย์กลางที่จะดึงดูดการลงทุนต่างประเทศเข้ามาที่ประเทศไทยและให้เป็นศูนย์กลางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเหมือนกับที่รัฐบาลเองเนี่ยพยายามผลักดันที่จะส่งเสริมการทำ FTA กับนานาชาติแล้วก็การสร้างโครงการแลนด์บริดจ์พร้อมๆกับ EEC ดังนั้นเนี่ยการที่ไทยเป็นศูนย์กลางทางการด้านการผลิตของโลกปัจจุบันอยู่แล้วก็คือด้านอาหารและอุตสาหกรรมหลายประเภทเนี่ยความสำคัญของโลจิสติกเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยการเสวนาจึงมุ่งเน้นที่จะเชื่อมโยงกับผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกของประเทศไทยแห่งหนึ่งก็คือบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัดนะครับและที่สำคัญก็คือสิ่งที่เป็นอนาคตของประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็น S curve หนึ่งใน12 S curve ก็คือในเรื่องของสมุนไพรไทยซึ่งรัฐบาลเองได้มีการวางแผนให้15สมุนไพรไทยนั้นเป็นสมุนไพรที่โดดเด่นและจะสร้างมูลค่าการส่งออกให้เพิ่มขึ้นจากระดับหมื่นล้านบาทให้สูงขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและเกษตรกรไทยนะครับแต่นั้นสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนะครับในเรื่องของขมิ้นชันนะครับหรือว่าฟ้าทลายโจรหรือว่ากระชายดำและยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซึ่งเป็นโอกาสในอนาคตที่นานาชาติเองเนี่ยตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีความต้องการสูงขึ้นก็คือในเรื่องของทางด้านกัญชงกัญชาและก็กระท่อมนะครับในวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่ทางภาควิชาการภาคปฏิบัติภาคเอกชนและก็ภาคโลจิสติกนะครับจะมาคุยกันว่าการส่งเสริมและผลักดันการผลิตสมุนไพรไทยที่มีคุณภาพสูงไปยังตลาดโลกจะส่งเสริมอย่างไรภายใต้การสนับสนุนอย่างดีจากทางด้านโลจิสติกที่จะช่วยส่งเสริมให้การขนส่งหรือว่าการจัดเก็บการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้เป็นที่โดดเด่นของเศรษฐกิจโลกเนี่ยให้มีผลดีต่อเศรษฐกิจไทยจะทำอย่างไรเพราะว่าสมุนไพรไทยในอนาคตก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยได้นะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่นานาชาติมองคือว่ากัญชาที่ผลิตในประเทศไทยนั้นมีคุณภาพในเชิงของการแพทย์และทางการแพทย์ของไทยเองก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการรักษาพยาบาลทั้งแพทย์ปัจจุบันและแพทย์ทางเลือกแล้วก็สมุนไพรไทยนะครับดังนั้นวันนี้จะเป็นวันหนึ่งที่ทางวิชาการเองร่วมกับภาคปฏิบัตินะครับโดยเฉพาะยิ่งบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับดิสทริบิวชั่นจำกัดเนี่ยได้มาหาทางออกและสิ่งดีๆร่วมกันเมื่อเราได้ข้อสรุปนะครับหรือว่าเมื่อได้ความเห็นต่างๆแล้วเนี่ยในฝากฝั่งของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้านโลจิสติกแล้วก็ทางด้านคณะบริหารธุรกิจนะครับแล้วก็คณะวิทยาศาสตร์ด้านอาหารเนี่ยก็คงจะมีการดำเนินการต่อเพื่อที่จะส่งเสริมและผลักดันนะครับร่วมกับหอการค้าไทยเพื่อทำให้การสนับสนุนของภาคเอกชนภาควิชาการนั้นจะผลักดันให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางในการที่จะผลิตและก็ส่งออกสมุนไพรหรือว่าแพทย์ทางเลือกซึ่งเป็นที่ต้องการของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเจนซีนะครับหรือว่าเจนอัลฟาหรือว่าคนในยุคปัจจุบันที่จะพยายามที่จะใช้แพทย์ทางเลือกและก็ลดการใช้สารเคมีครับก็เชื่อว่านั่นคงเป็นส่วนของมหาลัยค้าไทยนะครับในฝากฝั่งของบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับดิสทริบิวชันเนี่ยก็คงจะมอบให้ดร.พีระนะครับเป็นคนพูดเชิญครับวัตถุประสงค์ของการที่เราประชุมมาสนทนากันวันนี้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ธนวัฒน์และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับที่เปิดโอกาสให้บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชันเนี่ยได้มีเวทีที่จะแสดงถึงความพร้อมในศักยภาพด้านปฏิบัติการของบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชันและได้มีส่วนร่วมในการที่จะได้รับการพัฒนาจากทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งในด้านของ วิศวกรรมด้านโลจิสติกในประเทศไทยนะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสอันดียิ่งนะครับที่ตัวบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชันเนี่ยจะได้พัฒนาตัวเองพัฒนาบริการและก็ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นปัจจุบันหรือว่าผู้สูงวัยนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้เป็นโอกาสดีมากๆนะครับที่ทางท่านอาจารย์และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยได้เปิดโอกาสให้เราได้มาร่วมกันเสวนาขอบพระคุณครับครับเดี๋ยวผมจะเติมนะครับเพื่อให้ฝ่ายเศรษฐกิจได้ตัดข่าวได้นะคือจุดสำคัญมากๆนี่ข้อมูลล่าสุดของโลจิสติกไทยเนี่ยครับจะอยู่ที่ 13.7% ของ GDP ซึ่งแน่นอนว่ายังสูงกว่าประเทศอื่นๆโดยเฉพาะยิ่งในอาเซียนโดยเฉพาะยิ่งคู่แข่งสำคัญของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านมาเลเซียหรือว่าสิงคโปร์เนี่ยนะครับดัชนีที่เกี่ยวทางด้านโลจิสติกเนี่ยเขาสูงกว่าเรา
ดังนั้นสิ่งที่สำคัญมากๆเนี่ยที่ภาคปฏิบัติก็คืออย่างเช่นบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นกับภาควิชาการเช่นมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยในการที่เราส่งเสริมด้านวิศวกรรมโลจิสติกคือการใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการคำนวณเพื่อที่จะบริหารโลจิสติกให้มีภาพที่มีต้นทุนต่ำลงนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยคณะบริหารธุรกิจก็มีสาขาโลจิสติกเป็นเรื่องของการบริหารจัดการณขณะนี้เนี่ยต้นทุนการขนส่งของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 6% กว่าแต่ต้นทุนสำคัญของเรามากๆก็คือการที่เราสต็อกหรือว่าการที่จะเป็นการเก็บรักษานะครับนั่นก็คืออยู่ที่ประมาณ 6% กว่าการบริหารจัดการเนี่ยเราอยู่ในระดับที่ 1% คงเส้นคงวาดังนั้นเนี่ยการที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีความโดดเด่นในการดึงดูดการลงทุนต่างประเทศเนี่ยการที่เราสามารถลดต้นทุนการขนส่งผ่านระบบทางรางนะครับหรือว่าทางน้ำมากขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยการสต็อกผ่าน DC หรือคลังสินค้าที่มืออาชีพเนี่ยมาช่วยสต็อกของให้เนี่ยจะช่วยในการลดนะครับต้นทุนทางด้านโลจิสติกถ้าเราสามารถดึงโลจิสติกของประเทศไทยลงได้จาก 13.7% เนี่ยนะครับมันสามารถที่ทำให้เราเนี่ยถ้าอยู่ในระดับ 10-12% ในระยะเวลา 3-5 ปีเนี่ยประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจในการลงทุนจากต่างประเทศสูงขึ้นนะครับผมว่านั่นเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนทั้งพัฒนาบุคลากรและก็ฝึกทางด้านความเชี่ยวชาญนะครับรวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมาตอบสนองการทำงานที่คล่องตัวรวดเร็วแล้วก็ตอบสนองธุรกิจได้มากขึ้นครับหมดครับ